สวัสดีครับพบกับติเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน4ทุ่มนะครับผมเข้าเกมมาเป็นยามาโตะอัลตร้านะครับอ่ะ4ทุ่มนะก็ตารางล็อกอินรายเดือนครับของมิถุนายนนะนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนนะก็จะรันตารางไปเป็นวันที่2นะครับตารางไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็มีกบเขียวนะกบเขียวก็ตีบวกเวลนะครับกบเก้าดาวก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันต้องเป็นเดือนกิจกรรมสักนิดนึงนะเกมถึงจะแจกนะครับอ่ะแน่นอนนะเพิ่มเรทคู่เทพนะครับแล้วก็ตัวคู่รองด้วยนะครับเรียกได้ว่ามาพร้อมกันเลยนะซึ่งตัวที่เก่งมันก็คงจะเป็นคู่เทพนั่นแหละส่วนบางคนอาจจะยังไม่ชอบทีมดีอยู่แล้วนะครับมองว่ายังใช้งานดีไม่พออันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมมองว่ามันใช้ได้นะผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะที่ดูภาพรวมเนี่ยคือเหมือนเดิมครับยังไม่ได้สุดอะไรมากมายแต่ว่าการใช้งานผมถือว่าโอเคค่อนข้างจะดีนะครับด้วยสกิลพื้นฐานนะครับค่อนข้างจะเป็นทางป่วนคือมันเน้นไม่เป็นทางป่วนนะแต่มีคนทดสอบเนี่ยมันค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันผมดูแล้วเนี่ยนะครับตัวของไทจิเก่งนะครับแต่ผมมองว่าเผลอๆบนตำนานเนี่ยตัวที่จะถูกนำมาใช้เป็นหลักเนี่ยอาจจะเป็นยามาโตะก็ได้นะต้องรอดูกันสักพักหนึ่งนะครับว่าการใช้งานภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลเรนเจอร์ประกอบการตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูประกอบการตัดสินใจนะว่าชอบไหมนะต้องเปิดไหมโน่นนี่นั่นครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งใครอยากได้ ID เลยกลับมาไม่มี ID เล่นนะไม่อยากสู้กับตู้กาชานะครับเปิดแล้วไม่ได้จริงๆนะเอาแบบเอา ID เลยนะครับก็แนะนำร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยไปเลือกนะครับโคโรโบที่ชอบสั่งมือที่ใช้เกียร์โดนแน่นอนนะนะครับเดี๋ยวต้องมี ID อัปเดตเข้ามานะ ID โคโรโบดิจิมอนนะไปขอจากทางร้านได้เลยนะก็เรียกได้ว่ารีเควสต์ไปเลยครับว่าอยากได้แบบครับอยากขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายครับจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้องร้านนี้เลยครับ Taro Ranger นะครับเดี๋ยวผมไปลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึง Taro Ranger ครับติดตามร้านค้าไว้ครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะถ้าจะซื้อจะขายก็ห้ามพลาดเลยนะครับ ID งามๆครับที่เพจ Taro Ranger นะเดี๋ยวไปลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับข้อมูลเรนเจอร์ครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะนะก็จะเน้นกันที่4ตัวในตู้กาชานะแน่นอนนะตัวแรกนะครับที่ผมมองว่าดูอ่านอย่างเดียวเอาง่ายอ่านอย่างเดียวดูอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันดูจะใช้งานได้ค่อนข้างจะดีมากๆในกรณีที่เราอยู่ในลีกนะที่เจอทัดไม้ตึงๆเยอะนะผมว่าตัวนี้ใช้ดีแต่ก็ดาเมจนะก็อย่างที่รู้กันแหละนะครับว่าถ้าเกียร์ดีมีอัปเกรดท่านครับก็ช่วยเสริมได้ครับแล้วก็สายพลังมันก็จะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับคือตำแหน่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวทนใกล้นะเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าพวกตัวแทงซัพพอร์ตนะที่ตำแหน่งยืนน่ะแบบยืนห่างสัก110ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเริ่มจะถึกน้อยลงตัวนี้ผมไม่รู้ยังไม่ได้ทดสอบนะคือมันยืนจุด130ครับแต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะความดำเนินการโจมตีสูงนะและท่านก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวนี้นะครับมีพลังโจมตีกายนะครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ล้านหนึ่งถือว่าได้มาตรฐานนะส่วนพลังชีวิตเนี่ย 11.5 ล้านตัวเลขนี่คือให้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะนะตัวเลขอย่างที่บอกครับให้รู้ไว้ว่ามันมีอยู่เท่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูใช้งานจริงนะครับอย่างที่บอกบางตัวตีหนักมากแต่พอตีจริงหูดูเหมือนไม่หนักตีไม่เข้านะก็ไม่ค่อยมีผลนะพลังชีวิตก็เช่นเดียวกันครับเยอะไปแต่ตายง่ายโดนนู่นนี่นั่นสบายก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นมีคนบอกว่าโดนนู่นนี่นั่นง่ายก็ต้องทดสอบเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือบางตัวเป็นประเภทที่แบบถึกจริงแต่โดนสถานะโดนซีซีง่ายไปก็มีเหมือนกันนะบัฟน่าจะบัฟน้ำป้อมบัฟน้ำป้อมสินะครับก็อมตะฮิวเลือดเกราะเลือดนะครับกว้าง400จุดถือว่าบัฟกว้างนะคูลสกิล11วินะครับส่วนสกิลหลักอยู่ในสกิล2นะครับดาเมจทะลุสตันครับก็กว้าง400จุดถือว่าสกิลเดิมกว้างนะคือถ้ากว้างแบบนี้ผมว่าตัวนี้ไม่น่าจะข้ามแต่ผมยังไม่ได้ทดสอบนะแต่ว่ามันกว้างอยู่แล้วครับ400จุดครับคูลสกิล7วินะครับความสามารถไฮเปอร์ครับก็สตันไหวพริบตัวเนี้ยตันจะป่วนสตันผมว่าถ้าใครแบบชอบเชิงสตันนะด้วยพื้นฐานเรนเจอร์ก็คือเอามาป่วนเป็นหลักเลยนะแล้วก็แน่นอนนะไม่ชอบตรงที่ว่ามันต้องให้ได้ความสามารถหยุด5วินาทีในร่าง9ดาวนะคือมันจะยากไปนิดนึงผมจะไม่ชอบตรงนี้นะครับแต่ว่าพื้นฐานเรนเจอร์ถือว่าพอประมาณใช้คำว่าพอประมาณอย่างที่บอกไม่ถึงขั้นโหดจัดแต่ต้องทดสอบไปสักระยะนึงก่อนนะนะเกมนี้เป็นเกมแห่งการทดสอบนะต่อมานะยามาโตะครับก็เป็นว่องว่ายน้ำตัวนี้ผมแอบคิดว่า
เดี๋ยวตั้มนานคือถ้าเกิดเขาได้ความสามารถก้าวดับเป็นหยุด5เดือนนะผมว่าตัวเนี้ยน่าจะติดทีมเยอะหรือไม่น่าอาจจะติดคู่ไปก่อนสักพักนึงต้องใช้งานกันสักระยะนึงเพราะผมแอบคิดว่าไอ้ตัวห้าน้ำเนี่ยเกมต้องทำอะไรแปลกๆกับมันสักอย่างอ่ะแล้วแบบพอตัวถึงเกียร์ถึงก้าวดับแม็กเกียร์ตึงๆเนี่ยดาเมจมันจะหนักมากจนมันใช้งานได้เลยในระดับสูงผมแอบคิดว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยสักพักนึงต้องรอดูก่อนนะมันจะต้องใช้งานดีมากๆครับเพราะว่าแร่ธาตุก็ถือว่าใช้ค่อนข้างจะน้อยครับส่วนพลังโจมตีใกล้ครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ล้าน8ก็เยอะนะพลังชีวิต7ล้าน5นะครับสกิล1นะครับดาเมจทะลุใบนะครับกว้าง350จุดตรงนี้ยังไม่การันตีเพราะว่ายังไม่มีนะว่ามันข้ามไหมครับเบื้องต้นถือว่าความกว้างค่อนข้างจะพื้นฐานสมมติว่ามีตัวบัฟความกว้างสกิลนะสมมติว่ามีบัฟ20เปอร์ก็เพิ่มไปอีก70จุดก็เป็น420จุดมันก็โอเคนะก็ได้อยู่นะครับคูลดาวน์สกิล8วินะครับส่วนสกิล2บัฟก็บัฟน้ำป้อมนะก็บัฟวิ่งเอาไปเล่นด่านวิ่งนะบัฟกว้าง350จุดเช่นเดียวกันนะคูลดาวน์สกิล8วินะครับตัวนี้ต้องรอดูนะบนท็อปตำนานตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้หรือเกมทำอะไรมาบางอย่างให้เรนเจอร์เนี่ยพอมันใส่เกียร์สูงสุดเลยนะครับเรนเจอร์ปั้นล่างสูงสุดแล้วมันจะใช้ดีเป็นพิเศษตัวนี้จะเป็นป่วนใบนะครับอันนี้จะเป็นใบพลังนะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเชิงปวดแล้วกันนะดาเมจนะอย่าให้บอกตัวถึงเกียร์ถึงก็แน่นอนครับส่วน9ดาวไปให้ถึงนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะมีสักไอดีหนึ่งไหมนะที่ไปถึงนะครับส่วนคู่รองก็คู่น้องนะทาเครุก่อนครับทาเครุเป็นว่องไวไม้นะครับมีพลังตีกายนะครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ล้าน7พลังชีวิต6ล้าน2ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมน่าจะปั้นไอดี2แหละพีร้อยนี่ยกไปก่อนนะครับเก็บกบไว้ก่อนนะสกิลหนึ่งครับบัฟกว้าง330จุดใครมีมาบอกหน่อยนะว่าบัฟน้ำป้อมไหมตัวรองมาทีมันไม่บัฟน้ำป้อมนะส่วนคูลดาวน์สกิล12วิปกตินะครับส่วนสกิลครับเป็นดาเมจกระเด็นลดลบนะกว้างแค่300จุดคูลดาวน์สกิล9วิไม่ทะลุนะครับความสามารถตายแล้วฟื้นนะตายแล้วสุ่มติดนะครับไม่ได้ดิตายแล้วฟื้นนะครับพลังชีวิตเหลืออยู่ความสามารถเนี่ยมันสุ่มติด80เปอร์นะครับส่วนตายขึ้นมาแล้วเนี่ยพลังชีวิตจะมี70เปอร์แล้วก็เล่นต่อได้คิวเลือดเต็มได้นะครับตัวนี้ถ้าจะใช้ผมมองว่าเอามาใช้เป็นแบบสมมติทำ9ดาวนะลงทุนนะเอาเพิ่มแล้ว300จะคุ้มไหมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มบ้างนักยกเว้นชอบใจรักก็ตามนั้นครับฮิคารินะเป็นไหวพริบไม้ครับมีพลังเวทโจมตีครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ล้าน8นะพลังชีวิต6ล้าน4สกิล1ครับกว้าง280จุดคูลดาวน์สกิล12วิครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้บัฟก็ไม่รู้ว่าบัฟหน้าป้อมไหมไม่ใช่ดิมันเป็นดาเมจไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะเป็นดาเมจนะครับสกิลใส่ศัตรูนะกว้าง280จุดคูลดาวน์สกิล12วิดูไม่ค่อยมีอะไรเลยส่วนบัฟก็370จุดบัฟกว้างมากนะครับฉันรอฮิคาริมาตลอดนะคูลดาวน์สกิล9วิครับส่วนความสามารถให้เปิดเป็นลัสแอตแทกนะครับความสามารถ9ดาวก็เอาเป็นเพิ่มแน่จะดีไหมไม่รู้นะครับใครได้อะไรไงก็มาบอกกันนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเข้าเกมมาเป็นยามาโตะอัลต้าตัวกาชาก่อนนะครับรูบี้เปิดหมดนะเพราะว่าเดือนนี้คือตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าอยากได้คู่เทพทั้งคู่มาทดสอบมาใช้ไปให้ถึง9ดาวนะครับถ้าเปิดได้ไวนะครับรูบี้ก็คงจะเปิดเกียร์นะมาดูกันว่าเข้าเกม4ทุ่มนะครับจะดวงดีกับเขาบ้างไหมนะแอบคาดหวังว่าจะออกในรูบี้นะครับไม่อยากเปิดยันการันตีนะไอ้ดีลักที่จำไม่ได้นะครับการันตีล่าสุดที่หูนานนะผมว่าน่าจะมีเป็นปีอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่คือจะเปิดได้นะครับคู่นี้คู่เทพขอรอบนี้ขอคู่เทพไอ้ดีลักแสงมืดไม่ออกเลยใช่ไหมไอ้ดีนี้ไม่ได้ดิมาเอามาออกโคโรโบดิเนี่ยเปิดไปตั้งเยอะนะแสงมืดเก่านะไม่ให้เลยโอ้โหมันก็ไม่ให้ต่อเนื่องนะครับสลับมาเป็นตัวนี้ครับดูกันครับ300ดูบี้4รอบขออย่าให้เปิดถึงเลยเอาแบบให้พอได้แล้วกันนะมาสักตัวครับมาต้องลุ้นหลายสเต็ปมากเลยคือถ้าเกิดผมจะใช้งานจริงจังเนี่ยมันก็ต้องทำ9ดาวแล้วก็ให้ได้ความสามารถด้วยนะมันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับคือรอบนี้มันไม่มีใครคาดคิดนะว่าแบบมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับหยุด5วินาทีนะเนื่องจากว่ารอบเกิดชั้นนี้เพียงแค่2มันหยุด5วินาทีไปแล้วอะแต่มันหยุดในความสามารถไฮเปอร์นะครับเกือบแบบโอ้โห
เอานะอยากเกลือต่อเนื่องเว้ยเกลือต่อเนื่องเติมแพ็คแน่ๆครับคือต้องถึงการันตีนะส่วนจะได้ตัวไหนก็ช่างมันคือถ้าไม่ได้จริงๆก็มันก็ต้องทำใจผมก็ไม่ได้อยากให้แบบให้เสียใจนะอยากได้ครับไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะโอ้โหแล้วดูดิสเต็ปงี่เง่ามากออกแต่แบบ what อะไรวะเนี่ยสองรอบสุดท้ายโอ้โหนี่เพิ่มเรทแล้วนะไม่เห็นแม้แต่เงาครับแล้วอยากได้2ตัวด้วยสิเออคือถ้าเป็นไอดีผมอะผมอยากได้ตัวไทจินะครับแต่ผมมองว่ายามาโตะถ้าเกียร์ถึงก็น่าจะดีนะเออแล้วดูมันออกครับหมูหมากาไก่อยู่อย่างเงี้ยโอ้โหบาวคอนนี่9ทำไฮเปอร์แม็กพีร้อยแล้วมั้งเนี่ยเออฝืนยิงเงินแม็กแล้วครับขอเถอะนะเจมครับปวดหัวแล้วครับมูนกีต้านะมูนกีต้าเหมือนมีรถต้านใช่ไหมนำไปเล่นได้นะเอากับมันเถอะโอ้โหเยสเลยครับรอบสุดท้ายไอ้นี่หลักตายละใช้ทีมเรื่องต่อไปครับเปิด 1,200 ใช่ไหมอ๋อเปิดไปแล้ว300ที 1,500 เหลืออีก600รูบี้นะครับคงจัดการ์ดเรนเจอร์นะครับแล้วก็ปิดลีก PVP ก็ต้องไปให้ถึงนะดูทรงแล้วมันอยากจะให้ไอดีหลักโดนแน่ๆเลยเนี่ยเวรกรรมครับของแท้เลยครับโอ้โหวนเวียนมากเรนเจอร์เซตกากเน่าเข้าเกมเป็นยามาโตะอัลตร้าเละสิครับพี่โอ้โหส้นเท้ามากๆครับต้องใช้คำนี้เลยครับส้นเท้าเลยครับไม่ได้เลยครับ 1,200 เกือมากรอบนี้โอ้ทำไมเกมใจร้ายกับเรามากนะครับคือไม่ออกอะไรเลยนะนี่ครับทุกอย่างว่างเปล่าครับอ่ะสู้ครับสู้สู้นะผมสู้นะส่วนน้องๆนะครับก็เอาตามพร้อมแล้วกันนะอย่างที่บอกนะว่าบางทีไม่ได้เนี่ยก็กั้นใจไปแล้วกันไปรอรอบใหม่ๆนะอย่างของผมเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวคงจะจัดการ์ดเรนเจอร์นะครับแล้วเดี๋ยวรอปิดรีพีพีแล้วเดี๋ยวไอ้ที่หลักค่อยมาเปิดกันใหม่นะซึ่งวันนี้ไม่ได้ครับเรียกได้ว่าแย่เลยนะข้อมูลเรนเจอร์ก็ให้ดูไปเรียบร้อยครับการใช้งานใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาบอกกันนิดนึงนะนะครับก็ถ้าเกิดใครมองว่ากากไม่ดีครับก็ข้ามก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเปิดไปแล้วกากก็รอนะรอสักนิดนึงก่อนเพราะว่าเกมอ่ะมันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดนะครับถือถ้าเกิดดีก็ดีไปเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีนะก็รอสักพักนึงมันอาจจะมีการบัฟโดยเกมนะครับโดยฟีดแบ็กฟีดแบ็กภาพรวมนะก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมมองว่าพื้นฐานมันสกิลดีนะไม่กากเลยนะส่วนคนที่อาจจะแบบคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องแบบมีสกิลพิเศษทำไมลาลอยไม่มานู่นนั่นผมบอกไปหมดแล้วครับว่าเรนเจอร์กับเกียร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นฐานไว้ก่อนมันจะต้องแบบมีสักรอบนึงอะที่แบบเฮ้ยถึงจะมีอะไรเป็นพิเศษขึ้นมานะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นภาพพื้นฐานให้เห็นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเรนเจอร์จะใส่ค่าแฝงไหมจะทำให้มันโหดพิเศษไหมแต่รอบนี้ผมมองว่าตัวคู่เทพนะเน้นไปที่คู่เทพนะพื้นฐานค่อนข้างจะดีเพียงแต่ติดตรงที่ว่าความสามารถอยู่ท่าวิธีน่ะมันไปอยู่ที่9ดาวมันจะยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานภาพรวมก็จะเป็นทางป่วนๆไปแล้วกันแล้วก็จะคล้ายๆตัวซารีไอดอลอะไรประมาณนี้นะผมว่าการใช้งานก็ประมาณนึงอาจจะยังไม่ถึงขั้นโหดจัดๆแต่เราต้องรอดูกันนะบนท็อปตำนานครับว่าตัวไหนจะขึ้นมาติดเมตาแต่ผมว่าเห็นนะแน่ผมว่าคนที่ชอบแล้วก็ใช้แล้วก็มองว่าใช้ดีนะครับนะบนท็อปอย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรนเจอร์เมื่อถึง9ดาวแม็กใส่เกียร์ตึงๆเนี่ยมันรีดประสิทธิภาพออกมาได้และด้วยคอมโบที่ยังตึงอยู่ณปัจจุบันนะคิดว่าน่าจะโอเคนะครับซึ่งใครนะไม่อยากสู้กับตัวกระชาเปิดกระชาละเลทเทนะไปหาซื้อดีก็ได้นะครับก็แนะนำร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับไปซื้อได้นะครับไอดีสวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยไอดีโคโรโบดิจิมอนนะไปหาไปสอบถามดูได้นะครับหรืออยากได้โคโรโบแบบไหนสั่งมือแบบไหนเกียร์โดนแน่นอนครับจัดมาก็สามารถที่จะเล่นได้เลยครับไม่ต้องไปหัวร้อนกับตู้กระชานะส่วนจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดีสวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะ
ติดตามร้านค้าไว้ครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยนะแต่ซื้อจะขายต้องร้านทาโร่เรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ครับอาศัยดีห้ามพลาดนะหรือไม่มีอันดีเล่นเพิ่งกลับมาครับก็ไปที่เพจทาโร่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ขอโชคดีนะให้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการครับอันดีหลังเช่นคืนผมเปิดต่อแน่นอนครับบอกเลยครับว่าไม่ยอมแพ้นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ